คุณลุงสวัสดีครับผมมาจากคิงแตงคิมกับอาจารย์มานพครับมาจากอาสา PPTV ช่อง36ก็ลงพื้นที่วันนี้ก็ผมลงพื้นที่มาลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีอยากจะพบปะพี่น้องประชาชนและชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนฮะคุณลุงเดือดร้อนเรื่องอะไรฮะเรื่องทำนาเนี่ยราคาข้าวมันตกต่ำมากการน้ำมันเนี่ยแพงที่สุดเลยผงปุ๋ยขึ้นหน้าดูเลยทุกอย่างขึ้นหมดขึ้นหมดยกเว้นข้าวยกเว้นข้าวที่ราคาไม่ขึ้นเออแปลกนะน้ำมันผักหมูเห็ดเป็ดไก่ขึ้นหน้าดูไข่อะไรขึ้นหมดทุกอย่างขึ้นหมดแต่คุณลุงข้องใจว่าทำไมข้าวชาวนาทั่วประเทศไม่ขึ้นไม่ขึ้นแล้วคุณลุงคิดว่าอะไรทำไมมันไม่ขึ้นมันเป็นเพราะอะไรคิดไหมหรือว่าโควิดหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่นะเป็นเพราะอะไรฮะก็เพราะรัฐบาลบริหารราชการดูแลไม่ดีไม่ดีหรือไม่ทั่วถึงไม่ทั่วถึงด้วยไม่ดีด้วยจะฝากถึงท่านนายกว่าไงให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไงให้ช่วยเหลือประชาชนอยากให้ได้เกียนเท่าไหร่เกียนละหมื่นเกียนละหมื่นนะครับเกียนละหมื่นขึ้นไปแล้วถ้าเกิดปีนี้ไม่ได้หมื่นปีหน้าไม่ได้หมื่นนี่กะจะทำอาชีพนี้ต่อไหมฮะเนี่ยก็ต้องทำชาวนาไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่ได้ครับแต่ลูกชาวนาอาจจะไม่ทำแล้วไปไหนไม่ได้อาจารย์ไปไหนไม่ได้เพราะไหนลูกเรียนหลานเรียนถ้าไม่ทำเข้างานก็ไม่ได้ครับอายุป่านนี้แล้วครับทุกย่าของชาวนานะฮะย่านหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีคุณลุงชื่ออะไรฮะลั่นทมอ๋อคุณลั่นทมอ่อนอึ่งอ๋ออ่อนอึ่งนะครับอ๋อชาวนาอายุเท่าไหร่ฮะ77นะ77ทำนามากี่ปีแล้วครับโอ้โห70ปีทำตั้งแต่5ขวบทำมาอายุ20อ่ะ25ทำมาตั้งแต่อายุ25คู่กับคุณป้าสุนันกันเนี่ย70กว่าปีทั้งคู่เป็นพี่น้องกันนะพี่น้องคันตามกันมาเลยตามกันมาเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าผมถามคุณลุงนิดนึงคุณลุงฝากมากี่รายแล้วดีกว่าฝากเรื่องราคาข้าวเนี่ยมีได้มีโอกาสได้เคยบอกใครบ้างมั้ยไม่เคยบอกใครวันนี้คุณลุงก็จะบอกเป็นที่แรกเป็นที่แรกช่อง36บอกยังไงฮะเชิญเลยครับบอกเลยครับอยากบอกว่าฝากไปนักข่าวหน่อยช่อง36นี่ให้ราคาข้าวดูให้ดีหน่อยให้เป็นหมื่นขึ้นไปถึงจะอยู่ได้นะครับน้ำไอ้น้ำมงน้ำมันปองปุ๋ยมันขึ้นโอ้โหลูกจะเป็นพันละลูกพันละพันสองโอ้โหร้องโอ้โหเลยฮะอยากจะได้ข้าวขึ้นราคามั้งแต่ผมไม่มีลูกเรียนหรือถ้ามีเงินนักหน่อยจะไม่ทำแล้วเป็นไงจะไม่ทำนะแล้วทำยังไงเนี่ยถ้าเกิดเป็นมีคนทำแบบนี้เยอะๆในประเทศไทยจะขายข้าวออกได้ไงเนี่ยโอ้รัฐบาลไม่กินข้าวไทยแล้วไปกินข้าวอะไรรัฐบาลกินข้าวต่างประเทศถ้าชาวนาไปเลยต่างประเทศไปซื้อมาเลยซื้อถูกกว่าไม่ใช่เขานำข้าวมานะรัฐบาลนี่ไม่ให้ชาวนาทำนาว่าน้ำท่าแห้งน้ำท่าไม่มีจะทำก็พูดง่ายก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ให้มาลงมาดูช่วยเหลือชาวนาแค่นั้นแหละครับชาวนามาไม่ต้องการอะไรเยอะหรอกครับชาวนาไม่ต้องการอะไรเยอะนะขอแค่ราคาการแค่ราคาแค่นั้นเองราคาอะไรก็ให้มันสมดุลกันหน่อยสมดุลหน่อยให้มันใกล้เคียงอยากให้รัฐบาลราคาสมดุลแล้วก็ให้ความเป็นธรรมหน่อยชาวบ้านก็อยากขอความเป็นธรรมเห็นอย่างอื่นขึ้นได้ทำไมข้าวไม่ขึ้นใช่ไหมครับแค่นั้นแหละโอเคโอเคโอเคครับเอาละคุณล่ะครับคุณได้คุณเอาเป็นไงเอาเขาไม่คอมเมนต์เฮ้ยเอาเว้ยแม่งเอาเรื่องเลยว่ะ